ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคำสอนในทางพุทธศาสนา ก็สอนให้รู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์สอนให้รู้ถึงเหตุอันใดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สอนให้รู้ถึงความดับทุกข์จริงๆเป็นอย่างไรสอนให้รู้ถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ที่ว่าสอนให้รู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์นั้นก็เพราะว่าโดยบุคคลผู้ที่ไม่ได้สดับก็มักจะหลงความทุกข์เป็นความสุขก็มีเห็นทุกข์เป็นความสุขคือมองไม่เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์อย่างเช่นบุคคลชอบสนุกสนานลื่นเริงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีรูปรสกลิ่นเสียงอันใดที่เขาเอามาแสดงให้ยั่วยวนก็ชอบไปชมไปดูแล้วก็บอกว่ามีความสุขอย่างที่เขาแสดงคอนเสิร์ตก็จะมีเยาวชนเข้าไปชมกันมากแล้วก็ทำเสียงกรี๊ดกราดนะเขาคงมีความสุขเขาเข้าใจว่านั่นคือความสุขได้เต้นบ้างได้ร้องบ้างแต่ในปัญญาของผู้ประเสริฐผู้รู้นั้นก็จะมองเห็นว่านั่นเขากำลังหลงในความทุกข์ว่าเป็นความสุขก็ลองคิดดูว่าเขาจะต้องเสียเงินเข้าไปชมเสียทรัพย์แล้วก็จะต้องเป็นนั่งทนอยู่ในเวลาที่ชมเป็นเวลาเป็นชั่วโมงอาจจะต้องเบียดเสียดเขาจะต้องเร่าร้อนหรือจิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นเรียกว่าจิตใจก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเรียกว่าเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบอยู่ที่ใจมันฟูขึ้นก็เกิดความชอบอกชอบใจติดอกติดใจสภาพของจิตขณะนั้นก็ริงโรดนะกวัดแกว่งกระเพื่อมเสร็จแล้วก็พออารมณ์เปลี่ยนไปก็เสื่องซึมได้รู้สึกว่าไม่เพียงพอต่อใจที่ต้องการนะก็จะต้องหาอารมณ์ใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องการใหม่นะนี่เรียกว่ามองไม่เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ขณะจิตที่ต้องริงโรดไปจิตที่หวั่นไหวไปตามอารมณ์มองไม่เห็นว่าคือความทุกข์เราหลงวิชาบังไว้หรือในสังขารร่างกายนี้
็นทุกข์มีตาเป็นทุกข์ที่ตามีหูเป็นทุกข์ที่หูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายก็จะเป็นทุกข์ที่นั่นเห็นก็เป็นทุกข์ได้ยินก็เป็นทุกข์ได้กลิ่นได้ริมรสได้สัมผัสเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยจะมองก็มองไม่ออกมองไม่ออกว่ามันเป็นทุกข์อยู่และพระพุทธเจ้าจึงตรัสตาก็เป็นของร้อนรูปที่มากระทบตาก็เป็นของร้อนเห็นก็เป็นของร้อนนะได้ยินนะก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามีไฟอยู่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะความชอบใจติดใจมันก็เป็นทำให้เร่าร้อนเหมือนกันความไม่ชอบใจก็เร่าร้อนความหลงก็เร่าร้อนเหมือนกันฉะนั้นทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปตาหูจมูกลิ้นอวัยวะร่างกายทั้งหมดเป็นทุกข์สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทุกข์เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเป็นทุกข์คิดนึกก็เป็นทุกข์โดยความละเอียดลงไปก็คือว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันต้องดับไปทุกข์เพราะมันทนอยู่ในลักษณะนั้นไม่ได้สิ่งที่มาปรากฏทางตามาปรากฏแล้วก็ดับไปอาการที่ดับไปก็ถือว่าเป็นทุกข์เสียงมาปรากฏทางหูแล้วก็ต้องดับไปกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบต้องดับไปเป็นทุกข์เห็นเกิดขึ้นมาก็ต้องดับไปทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ได้ยินเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งก็ต้องก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไปได้กลิ่นได้ริมรสได้สัมผัสต้องดับไปคิดนึกเกิดขึ้นมาต้องดับไปในอาการที่มันต้องดับไปอาการที่มันทนอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นแหละมันเป็นทุกข์แหละมันก็ขยายออกไปเป็นสมุติบัญญัติออกไปนะความแก่เป็นทุกข์นะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าวงนอกขึ้นนะวงนอกขึ้นการเกิดเป็นทุกข์อย่างไรเพราะปกติก็เห็นดีใจกันเวลาเด็กเกิดขึ้นมาดีใจคนไม่มีลูกก็พยายามที่จะหาให้ลูกเกิดนะอยากได้ลูกจริงก็คืออยากได้ความทุกข์อยากต้องการสร้างความทุกข์ตนเองแล้วก็ก้อนทุกข์ใหม่เกิดขึ้นเด็กที่เกิดมานั้นจึงร้องไห้ร้องไห้จ้าไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วก็หัวเราะไม่มีมีแต่ร้องแว้ขึ้นมาการที่ร้องแว้ขึ้นมานั้นก็แสดงถึงว่าเด็กนั้นได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเกิดอยู่ในครรภ์เนี่ยตั้ง9 เดือนเนี่ยโดย
ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ต้องคุดคู้อยู่งอขางอแขนขดตัวอยู่นะอย่างปกติเรานั่งกรรมฐานงอขางอแขนสักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มปวดแล้วต้องคอยขยับขาเหยียดขาต้องเดินเด็กทารกนั้นต้องงออยู่อย่างนั้นก็ทุกข์เนี่ยก่อนทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ต้องกระทบความร้อนความเย็นนะหลบไปไหนก็ไม่ได้เกิดแม่รักษาครรภ์ไม่ดีกินอะไรไปเป็นไปร้อนในท้องขึ้นมาเด็กนั้นก็ทุกข์นะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรบางอย่างไปมีผลให้ไม่สบายทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เจนิดหน่อย9เดือนยิ่งตัวโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นก็มีสรีระที่จะเสวยกระทบโผฏฐัพพารมณ์มากขึ้นขยายความทุกข์เพิ่มขึ้นสภาพจิตใจก็มืดมนอนธการนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรมีแต่ความกลัวอยู่มีแต่ความหวั่นไหวมีแล้วนั้นเด็กที่เกิดในครรภ์นี่มีโทสะมีโลภะมีโมหะโดยเฉพาะวิถีจิตเกิดขึ้นมาครั้งแรกนี่โลภะเกิดขึ้นแล้วนะโลภะพอใจในภพภูมิที่ตนเองเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ก็หลงพอใจในทุกข์เพราะนั้นตัณหาความทยานอยากสร้างความทุกข์เกิดขึ้นมาก่อนจะมาเกิดก็อยากเกิดอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้รับรู้อารมณ์อยากมีอยากเป็นนั่นแหละพูดง่ายๆคืออยากมีอยากเป็นมันก็สร้างชีวิตขึ้นมาสร้างสังขารขึ้นมาตามอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นพอมันได้ชีวิตขึ้นมามันก็ตัณหาก็ครอบงำอีกอยากทันทีชอบทันทีว่าได้เกิดมาแล้วในขณะนั้นยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะแต่มันชอบทันทีโลภะเกิดขึ้นนะในวิถีจิตแรกซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นมีกายก็เป็นเพียงหยาบน้ำใสๆเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยทารกมนุษย์เนี่ยเป็นเพียงหยาบน้ำใสๆเหมือนกับน้ำมันงาจุดเล็กนิดเดียวเท่ากับท่านกล่าวว่าเท่ากับแมลงวันดื่มกินได้ครั้งหนึ่งคือนิดเดียวในขณะที่จุดติดเดียวนั้นเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นแล้วโลภะเกิดขึ้นในมันมีจิตนะมีจิตเกิดขึ้นนะมีรูปเกิดขึ้นแล้วคือมีกายมีหทัยวัตถุรูปเกิดขึ้นมีภาวะรูปความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่แรกปฏิสนธินะปฏิสนธิจิตแปลว่าจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกในภพใหม่ภพหนึ่งเนี่ยจิตที่ลงสู่ครรภ์มารดาครั้งแรกเกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าจิตที่สืบต่อภพใหม่เรียกว่าปฏิสนธิก็จะมีรูปเกิดพร้อมขึ้นมาที่เกิดจากกรรมหรือกรรมมัชรูปก็มีรูปกายนะรูปกายประสาทเกิดขึ้นมีรูปหัวใจ
กิดขึ้นแล้วเพราะถ้าไม่มีหทัยวัตถุจิตก็ไม่รู้จะอาศัยอะไรมีภาวะรูปความเป็นหญิงเป็นชายนะเกิดขึ้นพอชั่วปฏิสนธิผ่านไปสักนิดเดียวนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวิถีจิตที่เกิดสืบต่อในขณะแรกนั้นท่านก็กล่าวพระองค์ก็ตรัสสอนไว้ว่าโลภะนะเกิดขึ้นทันทีความยินดีพอใจในการได้เกิดมาจากนั้นร่างกายเจริญเติบโตขึ้นก็มีรูปต่างๆติดตามมาพอมีร่างกายมันก็เสวยละเสวยความทุกข์พอมีกายก็ต้องกระทบความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงได้รับกระทบเกิดเวทนาขึ้นเกิดจิตแรกๆไม่มีตาหูจมูกลิ้นแต่ก็มีจิตเกิดขึ้นได้จิตนะสามารถจะมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นมีแต่รูปหัวใจมีแต่กายที่ยังเป็นน้ำใสๆนั้นก็ยังมีโลภะโทสะโมหะได้เนี่ยเป็นทุกข์กว่าจะครบกำหนด9เดือนกว่าเสวยทุกข์ทรมานฉะนั้นเด็กบางครั้งดิ้นผู้เป็นแม่ก็ต้องทรมานระวันที่จะต้องคลอดออกมาเนี่ยก็ทรมานทรมานมากเพราะตัวมันโตขึ้นแล้วเนี่ยมีกระดูกมีอวัยวะแล้วจะต้องคลอดออกมาในช่องแคบๆออกมาเนี่ยจะต้องทรมานมาคลอดมาแล้วพอนั้นพอมาเจอกระทบอากาศภายนอกผิวเนื้อที่ยังบางอยู่เนี่ยจะต้องปวดแสบปวดร้อนหนาวเจ็บได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกตัดลกบาดเจ็บแหละเสวยความทุกข์เหล่านี้จึงต้องร้องไห้ร้องอุแวออกมาจะเป็นทารกที่จะต้องผ่านไปแต่ละวันละวันละวันจะกินก็ยากนะจะกินจะถ่ายจะอะไรมันลำบากทั้งนั้นแหละแต่อาศัยความกรุณาของแม่ก็พยายามที่จะช่วยนะช่วยกินยากก็พยายามจะช่วยให้ได้นะป้อนทีละเล็กทีละน้อยจากน้ำนมจากอาหารที่ยังอ่อนๆเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่กว่าจะชีวิตเติบโตมาได้เนี่ยมันทุกข์ทรมานมาทุกระยะนะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเด็กเนี่ยควรจะได้พิจารณาเห็นเด็กทารกแล้วจะเด็กอายุแค่ไหนก็ตามควรจะพิจารณาให้รู้สึกสังเวชสลดใจว่านี่ทุกข์แท้ๆที่เกิดมาสลดใจแม้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครอง
ที่จะต้องทุกข์ทรมานจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูด้วยความเหนื่อยยากลำบากกว่าจะให้โตขึ้นมาเนี่ยมองเห็นเลยว่าความยากลำบากความเหนื่อยยากโดยเฉพาะทุกข์จากอุปาทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจะต้องเพิ่มทวีหนาแน่นขึ้นนะจะต้องมีความผูกพันความห่วงใยนะกันไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะจากเด็กตัวเล็กๆโตมาเป็นเด็กคลานได้ยืนได้เดินได้วิ่งได้พูดได้อะไรต่างๆจนเข้าโรงเรียนได้พ่อแม่ก็ต้องผูกพันห่วงเป็นห่วงกังวลวิตกกังวลอยู่อย่างนั้นตลอดโตมาแค่ไหนก็ต้องทุกข์นะทุกข์เพราะลูกหลายอย่างหลายประการนะแต่ตัวเด็กที่เกิดมานะไม่ใช่ทุกข์เพราะตัวของตัวเองก็ยังให้ความทุกข์กับคนอื่นอีกเป็นสิ่งที่น่าสังเวชสลดใจเมื่อเราเห็นเด็กทารกเนี่ยพิจารณาได้ว่านี่ทุกข์นะทุกข์น่าสลดสังเวชว่าก้อนทุกข์ได้เกิดขึ้นมาอีกแล้วกว่าจะผ่านชีวิตไปชาติหนึ่งเขาจะต้องเผชิญกับความทุกข์กายทุกข์ใจไปไม่รู้เท่าไหร่นะพอโตขึ้นมาก็มีปัญหามีทุกข์ทางใจอีกยิ่งพอมีครอบครัวเข้าเพิ่มความทุกข์มันทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะการงานทุกข์เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมไหนจะทุกข์เพราะสังขารร่างกายตัวเองที่จะต้องปวดต้องเจ็บมันสารพัดอย่างฉะนั้นเกิดมาจึงเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์พอร่างกายแก่ชราลงก็ทุกข์ให้มึนให้เมื่อยให้เจ็บให้เหนื่อยไปทุกสรีระทุกส่วนนี่ความแก่ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์จนถึงความตายความตายก็เป็นทุกข์อีกนะหัวใจที่จะขาดลงใจที่จะขาดลงธาตุต่างๆที่จะกุมกันไม่อยู่ที่มันจะแตกก็จะต้องทุกข์จนกระทั่งทนไม่ไหวอย่างบางคนที่เขาประสบอุบัติเหตุอาจจะเรียกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายคนทุกขเวทนามากๆเนี่ยมันทนไม่ไหวจริงๆนะทนไม่ไหวจึงตายนะทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวพอมันปวดมากๆเนี่ยมันจะบีบรัดนะทุกอย่างจนทนไม่ไหวบางคนก็จึงต้องสลบไม่สลบนั่นคือมันทนไม่ไหวนะหรือตายไปบางคนก็โชคดีนะมีบุญหน่อยที่จิตนะไม่ไปเสวยความทุกข์ทางกายหรือว่าไม่มากไม่เสวยทุกข์ทางกายมากหรือว่าไม่เสวยเลยแต่เรื่องทางกายจะต้องทุกข์แน่ถึงจิตจะไม่รับรู้แต่ว่าสภาพของร่างกายที่มันจะต้องขาดลงเนี่ยมันจะต้องแตกจะแตกลงเนี่ยมันจะต้องทนบีบรัดจนกระทั่งมันขาดใจเนี่ยหัวใจหยุดทำงานแล้วคนที่มีบุญ
แม้ร่างกายจะถูกบีบรัดจะแตกสลายเนี่ยแต่ว่าจิตก็ไปอยู่กับอารมณ์อื่นไปอยู่กับนิมิตที่ดีอาศัยบุญกุศลที่ทำไว้ก็ไปอยู่กับภาพนิมิตเป็นธรรมารมณ์อารมณ์ปรากฏทางใจทำให้ไม่รับรู้ทางกายก็มีดังนั้นคนจะตายมันก็จะต้องมีนิมิตเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนิมิตที่ผ่านมาแล้วทั้งที่จะสืบต่อไปในชาติต่อไปจะมาแสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่เกาะของจิตไปแต่ถ้าหากนิมิตไม่ดีมันก็เล่าร้อนทางจิตนะกายก็ทุกข์อยู่แล้วจิตก็ทุกข์อีกเล่าร้อนอีกเพราะบาปกรรมที่ทำไว้ได้เห็นภาพนิมิตไม่ดีเล่าร้อนทุกข์ใจยิ่งหนักเลยหวาดกลัววิตกกังวลมากแต่ถ้าบุญกุศลส่งผลนิมิตดีใจมันก็เยือกเย็นใจก็สบายอาจจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าเห็นภาพพระสงฆ์เห็นภาพสวยงามเป็นสถานที่น่ารื่นรมจิตใจก็เยือกเย็นอย่างนี้จิตก็ไม่ทุกข์แต่ว่าร่างกายเนี่ยต้องเป็นทุกข์แน่นะตายก็ฉะนั้นตายก็จะเป็นทุกข์นะแล้วไหนจะระหว่างที่มีชีวิตอยู่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องมาพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจไปก็เป็นทุกข์อย่างบางคนเนี่ยแทบเป็นบ้าเป็นหลังเพราะต้องมาสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปอย่างบางคนเสียลูกไปกระทันหันอย่างเรียนหนังสือลูกยังเรียนหนังสือนั่งรถไปเกิดรถไปบวกพอ10ล้อตายผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เศร้าโศกทุกข์ทรมานใจมากนี่ทุกข์เพราะความพลัดพรากเพราะความสูญเสียสิ่งนั้นเป็นที่รักในชีวิตที่เกิดมาต้องเผชิญกับความทุกข์เหล่านี้บางคนก็ทุกข์เพราะว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจต้องอยู่ต้องเห็นต้องพบต้องเป็นไปอยู่กับบุคคลที่ไม่ถูกใจเจอคนที่มีกิเลสมีความเห็นแก่ตัวมีนิสัยไม่ดีเป็นคนเกเรเป็นคนอันธพาลก็เบียดเบียนแล้วก็ไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องอยู่บางทีต้องอยู่ด้วยกันเช่นเป็นสามีภรรยากันไม่น่าพอใจนะสามีเมามาทะเลาะวิวาทเจอลูกที่เกเรพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่ติดยาเสพติดเล่นการพนันในระหว่างเจอสภาพสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์บางคนทุกข์เพราะลูกนะที่ลูกไม่ดีนะก็ทุกข์ไอ้อย่างนี้ก็เป็นทุกข์ที่ทุกคนคงมองเห็นนะทุกคนมองเห็นนั่นแหละแต่ว่าที่นำมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่พูดเพื่อย้ำให้เกิดการพิจารณาเพื่อให้เกิดความสังเวชความสลดใจคนบางคนนั้น
มีทุกข์ต่างๆเนี่ยแต่ไม่ทุกข์เหล่านั้นไม่ได้สอนอะไรให้ได้เลยตายฟรีไปเฉยๆเจอความทุกข์ฟรีไปเฉยๆเพราะไม่พิจารณาอะไรฉะนั้นที่นำมาสอนมาแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทุกข์ต่างๆเหล่านี้ความปวดความเจ็บปิดบังเสียอะไรมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้มันทุกข์ไปฟรีๆเฉยๆเราต้องพิจารณานะพิจารณาให้มันเกิดความสังเวชความสลดใจโอ้ยชีวิตมันทุกข์เป็นทุกข์อย่างนี้นะไม่เอาแล้วที่จะต้องยินดีอยากดีอยากเด่นอยากได้อะไรอยากเกิดอยากเวียนว่ายตายเกิดไม่เอาแล้วเนี่ยถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้สึกนะต้องพิจารณามันถึงจะรู้สึกที่ให้เกิดความสังเวชความเบื่อหน่ายในทุกข์สักชั้นหนึ่งก่อนส่วนการที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์จริงๆที่เป็นทุกข์ที่จะทำให้ละคลายกิเลสได้จริงๆนั้นก็ต้องเห็นทุกข์ในปรมัตถธรรมนะคือต้องมีสติเข้าไปพิจารณาในสังขารร่างกายตามความเป็นจริงนะคือไม่ต้องไปนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายภายนอกแหละแต่รู้ปัจจุบันเห็นความเกิดความตายในปัจจุบันนะคือพิจารณากำหนดเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเนี่ยมันเกิดมันตายอยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินเกิดขึ้นสติระลึกรู้เห็นได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ตายลงก็คือดับลงในกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกสติระลึกรู้เห็นมันเกิดมันตายลงขนาดนี้เขาเรียกว่าเห็นขณิกะมรณะความตายเป็นขณะขณะนะเห็นความตายอย่างนี้เนี่ยที่จะทำให้เห็นทุกข์จริงๆเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์นะก็จะละเหตุแห่งทุกข์คือความอยากอันเป็นตัณหานะความอยากมีอยากเป็นนะมันจะได้ไม่สร้างต่อไปไม่เกิดต่อไปปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญานะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราต้องมีปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปในสังขารร่างกายนี้มีสัมมาสตินะระลึกชอบไว้เสมอคือระลึกให้ตรงต่อปรมัตถธรรมรูปนามมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือการตรึกการยกสติขึ้นสู่อารมณ์ของรูปนามอยู่เสมอนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดำริชอบเนี่ยองค์ธรรมคือวิตกเจตสิกวิตกเจตสิกนี้ก็เป็นสภาพคือยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์บางทีมันไม่ยกมันคอยจะปล่อยไปเรื่อยๆล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ยอมจะยกสติยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานอันนั้นก็ต้องมีวิริยะสัมมาวายามะเพียรชอบไปด้วยต้องอาศัยความเพียรจะเกลียดค้านไม่ได้นะต้องเพียรยกสติระลึกขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานไว้เสมอเช่นว่าขณะหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าออกไปเปล่าๆหรือว่าอย่าหายใจทิ้งไปเฉยๆต้องเพียรยกสติขึ้นสู่ลมหายใจหายใจเข้าระลึกรู้หายใจออกระลึกรู้การที่สติมันจะทำหน้าที่ระลึกรู้ได้มันก็ต้องประกอบด้วยมีความเพียรอยู่มี
วิตกนะยกสติขึ้นฉุกรู้ขึ้นอยู่เสมอๆ เดี๋ยวมันเผลอไปอีกก็พยายามเพียรพยายามอีกแล้วก็มีสัมมาสมาธิให้มีความตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานนั้นคือการนะประคองนะนิ่งนะรู้อยู่นิ่งนิ่งนะให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นะเป็นขณะไปก็ให้มันเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะเป็นสมาธิชอบความตั้งมั่นที่ไม่ไปมีตัณหาเข้าไปบางทีอยากจะสงบอยากจะตั้งมั่นแต่ไปอยากไปกดไปข่มไปเคร่งเครียดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไม่เป็นสมาธิชอบแล้วมันไปเป็นสมาธิมันไปเป็นมีตัณหามีความอยากเข้าไปแล้วยิ่งบางคนเอาสมาธิไปใช้ในเรื่องกิเลสไปสนองกิเลสนั่นก็ไม่เป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิมันก็มีอยู่ได้แม้คนทำความชั่วอยู่มันก็ต้องอาศัยสมาธิได้บ้างอย่างคนจะไปยิงนกเนี่ยมันก็ต้องเล็งปืนจ้องนั่นนั่นก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันนะแต่เอาสมาธิไปใช้ในทางผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วบางคนเอาสมาธิไปใช้ในเรื่องไสยศาสตร์นะไปปลุกไปเสกไปเบียดเบียนผู้อื่น เป็นมิจฉาสมาธิได้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความสะอาดสมาธิอันใดที่เป็นไปเพื่อความสะอาดทางจิตมันก็ถูกต้องสติอันใดที่เป็นไปให้เกิดความรู้ความเห็นความปลอดโปร่งความเบาของจิตมันก็เป็นสัมมาสติเป็นสติชอบความเพียรที่เป็นไปในการเจริญสติมันก็เป็นความเพียรชอบความเพียรเนี่ยมันเป็นความเพียรอกุศลก็ได้ไม่เป็นสัมมาวายามะไม่เพียรชอบแต่เป็นมิจฉาวายามะเป็นความเพียรผิดก็ได้เพียรจะไปลักขโมยเขาอย่างนี้ก็ได้เพียรจะไปเป็นชู้สู่สามีเขาเพียรจะฆ่าสัตว์เพียรหาเรื่องโกหกเพียรที่จะไปด่าเขาอะไรก็เป็นความเพียรในทางที่ผิดเป็นมิจฉาวายามะได้นั้นความเพียรที่จะเป็นสัมมาวายามะเพียรชอบนั้นต้องเพียรไปในทางกุศลเพียรในการละบาปเพียรในการทำกุศลให้เกิดขึ้นบาปอันใดยังไม่เกิดก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดกุศลอันใดยังไม่เกิดก็เพียรให้กุศลมันเกิดเช่นการเพียรให้สติเกิดขึ้นเพียรให้สติเกิดขึ้นสตินั้นก็ประกอบด้วยกุศลเมื่อสติมันเกิดขึ้นก็เพียรรักษาไว้ให้มันมีสติอยู่เสมอๆในขณะที่มีสติ
กุศลเกิดขึ้นแล้วหายใจเข้าระลึกรู้กุศลเกิดขึ้นเมื่อเพียรพยายามให้มันรู้ต่อเนื่องก็เรียกว่าเพียรรักษากุศลให้มันเจริญขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ละบาปไปในตัวเมื่อบุญเกิดขึ้นบาปก็ไม่เกิดหรือว่าบาปมันเกิดขึ้นเพียรมีสติเข้าไปรู้บาปที่กำลังปรากฏคืออกุศลธรรมต่างๆเช่นโลภะโทสะโมหะกำลังโกรธกำลังฟุ้งซ่านนี่เป็นบาปเป็นอกุศลเอาสติเพียรเข้าไประลึกรู้ด้วยความปล่อยวางนะเพียรรู้ไปรู้ไปขณะที่เพียรรู้อยู่นั้นอกุศลเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นมันก็ละบาปไปในตัวอกุศลคือความฟุ้งซ่านความโกรธก็จะสลายไปนะเรียกได้เป็นสัมมาวายามะเพียรชอบนะมีความเห็นชอบนะตั้งแต่การที่จะเข้าใจว่าจะระลึกพิจารณาอย่างไรที่มันตรงต่อสภาวะธรรมรู้เข้าใจอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นสมุติบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์รู้เข้าใจในการที่จะวางสภาวะของจิตของสติสัมปชัญญะอย่างไรที่มันถูกต้องที่มันเหมาะสมที่มันเป็นมัชฌิมาเป็นสายกลางที่มันพอดีก็ต้องมีปัญญาในส่วนนี้มีความเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็มีปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นรูปธรรมโดยความเป็นรูปธรรมคือปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเห็นนามธรรมก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏมีสภาพที่รับรู้อารมณ์รูปเป็นสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเกิดดับไปแต่ไม่รู้อารมณ์ส่วนนามธรรมเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกันแต่ว่ารู้อารมณ์ได้นะสิ่งใดที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปแต่รู้อารมณ์ได้สิ่งนั้นก็เป็นนามธรรมสิ่งใดที่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ดับไปสลายไปแต่ไม่รู้อารมณ์สิ่งนั้นก็จัดเป็นรูปธรรมมีปัญญาเข้าไปเห็นธรรมชาติเหล่านี้นะธรรมชาติว่ามันมีสิ่งธรรมชาติที่ปรากฏไม่รู้อารมณ์มีธรรมชาติปรากฏรู้อารมณ์มันก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบนะก็เพียรนะให้เกิดขึ้นอยู่เสมอมีสัมมาวายามะกล่าววาจาชอบมีสัมมากัมมันตะทำการงานชอบมีสัมมาชีวะเร่งชีพชอบโดยภายนอกก็หมายถึงเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเรียกว่ากายสุจริตถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรียกว่ากายทุจริตพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเรียกว่าวจีทุจริตก็ให้เว้นถ้าเว้นไปเกี่ยวกับอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีวะแต่ว่าโดยสภาวะโดยความละเอียดในขณะที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติอยู่นั่นแหละนะก็มีอยู่นะเวลาบางครั้งต้องพูดก็พูดด้วยสัมมาวายามะคือพูดที่เป็นไปด้วยสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อมันก็เป็นสัมมาวายามะทำการงานอยู่กวาดบ้างถูบ้าง
ทำภารกิจส่วนตัวต่างๆก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะก็เป็นสัมมากัมมันตะทำการงานชอบการงานที่ทำนั้นไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดในกามเราก็มีสติรู้อยู่ในการงานนั้นๆถ้าการพูดการกระทำใช้ชีวิตในการแสวงหาปัจจัย4จะเป็นอาหารมาฉันมาบริโภคที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มก็ไม่เกี่ยวข้องกับกายทุจริตวจีทุจริตเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รวมทั้งการพิจารณาในการบริโภคปัจจัยทั้ง4ขณะฉันขณะรับประทานพิจารณาในขณะใช้เครื่องนุ่งห่มพิจารณาในขณะใช้เสนาสนะพิจารณาในขณะฉันรับประทานยาพิจารณาว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่อเพลินเป็นไปแต่เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะได้ขัดเกลากิเลสไม่เป็นไปเพื่อตัณหาเพื่อความทยานอยากและในขณะที่ฉันก็ดีในรับประทานอยู่นั้นมีสติรู้ตัวรู้ความรู้สึกไปด้วยแม้ขณะนุ่งห่มจีวรเสื้อผ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ขณะใช้เสนาสนะมีสติสัมปชัญญะในขณะรับประทานฉันยาก็มีสติสัมปชัญญะมันก็เป็นสัมมาอาชีวะนะเลี้ยงชีพชอบนะเรียกว่าไม่เป็นหนี้นะฉันอย่างมีสติมีการพิจารณาได้มาก็ได้มาอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดโกงไม่ไปหลอกลวงไม่ไปทำเล่ห์ในเอาทรัพย์สมบัติปัจเจศีเข้ามาฉันมาบริโภคได้มาอย่างบริสุทธิ์และได้มาแล้วก็ยังทำบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาก่อนจะฉันก่อนจะใช้บริโภคและในขณะที่ฉันในขณะที่ใช้อยู่ก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณาในสภาวธรรมที่ปรากฏมันก็มีความบริสุทธิ์ขึ้นนี่แหละคือองค์มรรค8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวายามะสาวาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาวาจากล่าววาจาชอบนะข้อที่4สัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเมื่อองค์มรรค8นี้มีความสมบูรณ์รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะทำให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ถึงสภาพความดับทุกข์นั่นก็หมายถึงการทำลายละกิเลสคือการเข้าไปรู้แจ้งทุกข์โดยความเป็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งทำลายเหตุแห่งทุกข์เข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้แจ้งในสภาพของนิพพานนิโรธนิพพานความดับทุกข์นี่คือคำสอนในทางพุทธศาสนาที่สอนเรื่องทุกข์ทุกข์คืออะไรอย่างไรความเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกพลัดพรากเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ภายนอกที่เรามองเห็นกันส่วนทุกข์ภายในจริงๆก็คือทุกส่วนของร่างกายมีความเกิดดับทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสมีความเกิดดับทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ทั้งหมดให้เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์อย่างนี้นะละเหตุแห่งทุกข์ไปเป็นขณะขณะในขณะที่เจริญสติ
มีความถูกต้องรู้ทุกข์อย่างปกติรู้แบบปล่อยวางมันก็ละตัณหาไปได้ขณะหนึ่งนะคือไม่ให้ตัณหาเข้ามาเคลือบมาแทรกแซงได้ถ้าไม่ปฏิบัติให้พอดีไม่เป็นกลางไม่ตรงตัณหาก็จะเข้ามาแทรกสร้างทุกข์ต่อไปอย่างน้อยก็ปฏิบัติอย่างไม่มีปกติไม่มีการปล่อยวางก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางกายเกิดความเกรงความเคร่งเครียดเกิดทุกขเวทนาทางจิตใจไม่เบาไม่ปลอดโปร่งแต่เมื่อทำสติสัมปชัญญะอย่างปกติอย่างบริสุทธิ์เป็นกลางเหมาะสมถูกต้องตัณหาเข้ามาไม่ได้จิตใจก็ปลอดโปร่งเบาขึ้นกายก็เบาขึ้นนี่ก็เป็นการละตัณหาไปเป็นขณะเป็นตทังคปหานจนกว่าสติสัมปชัญญะองค์มรรคทั้ง8รวมตัวเป็นมรรคสมังคีสมบูรณ์ก็รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็จะละตัณหาอย่างเด็ดขาดเจริญด้วยการเจริญองค์มรรค8นี้เจริญสมบูรณ์เต็มที่ก็เข้าไปสู่ความดับทุกข์คือพระนิพพานได้ก็จะเปลี่ยนชาติจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ประเสริฐก็จะเป็นปัจจัยในการที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์นะไม่ต้องไปมีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เสวยความทุกข์เฉพาะทางกายแต่จิตใจไม่เป็นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นแนวทางคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นนะก็ฝึกฝนอบรมปฏิบัติพิจารณาให้แยบคายพิจารณาให้ปรงสังเวชเห็นทุกคนเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาให้เกิดปรงสังเวชแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาในภายในในกายในจิตของตนเองด้วยความรู้เท่าทันตรงต่อสภาวะด้วยความปล่อยวางนั่นแหละคือการได้ปฏิบัติตามคำสอนในพุทธศาสนาการเข้าถึงซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งได้จริงๆนะวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในสุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ